สวัสดีค่ะส่งมาให้ชมนะคะม้าใหญ่แย้มีทั้งหมด4แบบให้เลือกค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นใหญ่ต้นสูงนะคะเริ่มแรกเลยนะคะจะเป็น199 199เนี่ยจะเป็นแบบใส่แก้วกาแฟมาแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นการปักชำเพาะใส่แก้วกาแฟนะคะตอนนี้เริ่มฟื้นแล้วเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วพอแล้วแฮมสเตอร์เมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วค่ะก็คือโดนแดดที่บ้านแดดเปลี่ยนทิศทางนะคะแล้วก็เขาโดนแดดก็หง่อมไปเลยค่ะนี่ก็เพิ่งจะฟื้นตัวอันนี้จะเป็น199แบบที่ใส่แก้วกาแฟจะให้เห็นไซส์ขนาดแตกต่างกันนะคะถ้าเป็นแบบ399จะเป็นกระถางไซส์6นิ้วนี่ค่ะอันนี้จะเป็นแบบ399 399นะคะระหว่าง199กับ399แล้วต่อมาก็เป็น499 499นะคะเผอิญว่าจะมี2กระถางที่ยังมีดอกเขาเรียกว่ามีดอกเพราะจริงๆแล้ว499นี่มีหลายกระถางแหละแต่ว่ามีแค่2กระถางนี้ที่มีดอกนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็น499เนี่ยค่ะดอกให้ชมความแตกต่างระหว่าง399กับ499อีกทีนึงนะคะนี่ค่ะถ้าเป็น399นะคะ399กับ499แล้วต่อมานะคะต่อมาจะเป็นไซส์ใหญ่แบบ999 999นี่จะเป็นการแยกกอจากกระถางใหญ่เพราะว่าตอนแรกแต่เดิมเลยเนี่ยจะมีไม้ใหญ่ๆอยู่2กระถางใหญ่ๆด้านหลังนะคะนํา1กระถางค่ะมาแยกกอนะคะเป็นการแยกกอก็คือจะได้เนี่ยเค้าเรียกว่าเป็นการแยกกอต้นใหญ่ๆต้นต้นเนี้ยเนี่ยค่ะต้นใหญ่ต้นเนี้ยค่ะเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบว่าต้นดั้งเดิมเลยที่แยกกอออกมานะคะแล้วนี้จะเป็นหน่อใหม่2กิ่งเนี้ยจะเป็นกิ่งใหม่ที่ขึ้นมาอย่างกระถางเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นกิ่งใหม่ขึ้นมานี่ค่ะกิ่งใหม่ขึ้นมาแล้วก็กิ่งเนี้ยจะเป็นกิ่งที่แยกกอจะอายุเยอะกว่าแล้วแยกกอก็จะเป็นแบบ999ค่ะความสูงนะคะประมาณ1เมตรค่ะตอนนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีแบบ 1.5 เมตรก็มีหลวงพ่อท่านรับไปแล้วนะคะที่นครราชสีมาค่ะประมาณนี้นะคะ